มคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุไฟไหม้เรือหลวงคีรีรัตน์ซึ่งเป็นเรือฟริเกตตรวจการค่ะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันว่ามีกำลังพลของเรือได้รับบาดเจ็บจำนวนเท่าไหร่เวลา 11:40 น.ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้เรือหลวงคีรีรัตน์ซึ่งกำลังจอดเทียบท่าภายในท่าเรือแหลมเทียนการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบก่อนรีบประสานแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลในพื้นที่ระดมกำลังเข้าไปควบคุมสถานการณ์ค่ะในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของฐานทัพเรือสัตหีบกำลังระดมฉีดน้ำเข้าไปภายในตัวเรือด้านกราบด้านขวาโดยมีควันไฟที่พวยพุ่งออกมาจากเรือเป็นจำนวนมากตัวเรือมีลักษณะเอียงโดยในขณะนั้นไม่มีใครยืนยันได้นะคะว่ามีกำลังพลของเรือหลวงคีรีรัตน์ติดอยู่ภายในตัวเรือหรือไม่นอกจากนั้นมีหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งประจำอยู่ในที่เกิดเหตุมีหน่วยกู้ภัยและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลในพื้นที่ทุกหน่วยงานระดมกำลังกันเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารเรือห้ามเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุกันออกจากพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดโดยแจ้งว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในที่เกิดเหตุจึงมีเพียงหน่วยดับเพลิงฐานทัพเรือสัตหีบและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบในขณะนี้ยังไม่มีรายงานถึงความเสียหายและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่ชัดเจนรวมถึงจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังไม่มีการยืนยันค่ะในเบื้องต้นนะคะจากรายงานข่าวทราบว่ามีกำลังพลของเรือได้รับบาดเจ็บคาดว่าจะเป็นการบาดเจ็บจากการสำลักควันไฟประมาณ8-10 นายแต่ย้ำอีกครั้งค่ะว่ายังไม่มีการยืนยันตัวเลขผู้บาดเจ็บที่ชัดเจนในตอนนี้คุณผู้ชมคะเรือฟริเกตนะคะเป็นเรือที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือส่วนใหญ่ของโลกรวมทั้งกองทัพเรือของไทยด้วยเรือหลวงคีรีรัตน์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะในหน้าข่าวระยะหลังๆมานี้เราจะได้ยินคำว่าเรือฟริเกตบ่อยโดยเฉพาะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินคลังแสงท่านเคยเอ่ยปากถึงการพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการที่จะเปลี่ยนดีลจัดซื้อเรือดำน้ำมาเป็นเรือฟริเกตแทนเรือหลวงคีรีรัตน์นะคะหมายเลขข้างตัวเรือคือ432ค่ะเป็นเรือฟริเกตที่ประจำการกองทัพเรือมาแล้วถึง50 ปีสังกัดกองเรือฟริเกตที่1หมวดเรือที่1กองเรือยุทธการมีความสามารถในการรบทั้ง3มิติ3มิติที่ว่าก็คือทางด้านอากาศผิวน้ำและใต้น้ำก่อนหน้าที่จะมีเรือฟริเกตประจำการในประเทศไทยเรือหลวงคีรีรัตน์นะคะปี2512กองทัพเรือไทยสั่งต่อเรือจากบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน1 ลำนั่นก็คือเรือหลวงตาปีหลังจากนั้นอีก2 ปีต่อมาค่ะปี2514กองทัพเรือไทยสั่งต่อเรือเพิ่มอีก1 ลำคือเรือหลวงคีรีรัตน์วางกระดูกงูเมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2515ขึ้นระหว่างประจำการเมื่อวันที่10 สิงหาคม 2517มีระวางขับน้ำเต็มที่1138 ตันเป็นเรือประเภทเรือฟริเกตตรวจการค่ะ